We love them all the same. Thailand is the land of compromise. ทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่สิยุติธรรมไม่สองมาตรฐานส่งฟ้องปรินาลุกป่าสงวนโทษสูงสุดจำคุก20ปี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัล่ามข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ We love them all the same และ Thailand is the land of compromise คือ2ประโยคที่ในหลวงทรงตรัสตอบจุฬธานมิลเลอร์นักข่าว Channel 4 News และ CNN ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกมรหลวงราชสสาลินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเมื่อค่ำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งนักข่าวต่างประเทศรายนี้ ขอพระราชทานสัมภาษณ์ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นวันนี้คลิปและภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทั่วโลกโดยสํานักข่าวใหญ่ๆของต่างประเทศทุกสํานักต่างได้รายงานข่าวในเรื่องนี้สองประโยคที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกนี้จอร์แานมิลเลอร์กราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระสงฆ์นิกรเหล่านี้จงรักภักดีต่อพระองค์แต่พระองค์อยากจะตัดอะไรกับผู้ชุมนุมที่อยู่บนท้องถนนที่อยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไหม พระอ,องค์ตัดตอบในครั้งแรกว่า I have no comment หรือข้าพเจ้าไม่มีความเห็นก่อนจะตัดต่อว่า We love them all the same พวกเรารักพวกเขาทุกคนเหมือนกันโดยทรงตรัสถึง3ครั้งนักข่าวต่างชาติถามว่าจะมีช่องว่างในการประนีประนอมได้หรือไม่ในหลวงทรงตัดตอบกลับว่า Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอมจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตัดว่าขอบคุณมากและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงตัดว่าเรารักคุณเช่นกันนอกจากเหตุการณ์ตัดตอบรักข่าวต่างประเทศแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระอักษรบนพราบรมฉายาลักษณ์ที่พระสงฆ์นิกรนำมาแสดงถึงความจงรักภักดีขณะเฝ้ารับเสด็จความว่าช่วยกันร,รักประเทศไทย และพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทําความดีพร้อมกันนี้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินอยู่นั้นก็ทรงพระราชทานอนุญ,ญาตให้เด็กนักเรียนชายผู้หนึ่งถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับพระองค์ซึ่งไปที่ซาบซึ้งปราบปลื้มแก่พระสงฆนิกรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างหาที่สุดพิได้ เนื่องเพราะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้ใกล้ชิดสถาบันพระหมหากษัตริย์ในลักษณะเช่นนี้และด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของทุกพระองค์ที่สมพยายามเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยทรงเข้าใจเด็กสมัยใหม่ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนบางกลุ่มใส่ร้ายหรือแสดงความเกลียดชังต่อสถาบันพระองค์ท่านก็ยังให้ความรักและเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ทุกคนดังเช่นที่ทรงกรัส We love them all the same และ Thailand is the land of compromise แสดงให้เห็นถึงทศทพิธราชธรรมหรือราชธรรมสิทธ์คือจริยวัตรสิบประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงมีให้แก่พระกนิกกชาวไทยไม่เสื่อมคลาย มีเป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจและปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยที่รักและเทิดทูนสถาบันที่จะมีรู้ลืมไปอีกตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเจริญ กรณีเขาสวนฟาร์มฟาร์มไก่ของเอปรินาไก่คุปสสราชบรุรีพักพลังประชารัฐพื้นที่ประมาณ700รไร่ในตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบรุรีถูกร้องว่ามีพื้นที่บางส่วนที่เป็นสปปบางส่วนรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่ต้นปีมีการแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สปปและป่าไม้เข้าตรวจสอบสั่งรื้อเล้าไก่ยึดพื้นที่คืนมีการร้องเรียนปปชให้ตรวจสอบเอาผิดอีกข้างหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าเอกก็ไม่เด้สะทกสถานยังคงปฏิบัติหน้าที่สอสอแถมยังเป็นตัวจีต้ตัวเจ็บคอยประท่ากับขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามจนถูกม็บป,ปดแอกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างโจมตีกระบวนการยุติธรรมอยู่เหนือ,นอว่า2มาตรฐานประมาณว่าที่กับฝ่ายผู้ชมุมนุมถูกออกหมายจับจับกุ่มดำเนินคดีอย่างรวดเร็วแต่กับคนของฝ่ายรัฐบาลกับเออระเหยรอยชายล่าสุดครับ พลตตีพิทักษ์อุทยัยธรรมผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการการะทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวยอาวา่อว่าพปปทเรียกประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนเพื่อตรวจสํานวนคดีพร้อมพยานหลักฐานและก็สรุปว่าเห็นควรสั่งฟ้องปรินาโดยเตรียมส่งสํานวนคดีให้พนักงานการจังหวัดราชบุรีดําเนินสั่งฟ้องคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้4ข้อหาคือผิดพรบป่าสงวนแห่งชาติพศ2507 มาตรา14และมาตรา31รวมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแถวทางแถวทางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทําการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยได้กระทําเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพ,พรบ,รบรป,ป่าไม้พุทธศักราช2484ร่วมกันก่อสร้างแถวทางหรือเผาป่า หรือกระทําการด้วยประการใดๆอาจเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยได้กระทําเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจน้าหน้าที่ผิดประมวลกฎหมายที่ดินร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่ากระทําการด้วยประการใดๆให้เป็นการทําลายหรือเสื่อมเสียสภาพที่ดินที่ดินกรวดที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห้ามในกิจ รชาชกิจจานุเบกษาหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทําเป็นหน้าที่เกินกว่ายี่เกินกว่า50าสไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังผิดประบอน้ําบาดาลพุทธศักราชสองพร่ครับร่วมกันประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลในดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ําบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทั้งหมดนี้มีอัตราโทษสูงสุดจําคุก4-20ปีปรับ 200, 2 0 0 0 0 0ถึงสล้านบาท ในส่วนของนางสาวปรินานั้นจะถูกดำเนินคดีทั้งในฐานะบุคคลและนิติบุคคลก็คือบริษัทปรินาไกาค่คุบจำกัดไม่เพียงเท่านั้นครับทางบอกอปทศยังได้เรียกทวีไก่ครุบบิดาของปรินามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยซึ่งเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันกับปรินาในวันที่23พฤศจิกาย,ยานนี้จากที่ถูกร้องเรียนว่าบุกรุกที่ดินรัฐกว่าพันไร่ที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสูงทึ่งจังหวัดราชบุรี ถึงวันนี้ครับบรรดาพลพรรคสีส้มและกลุ่มม็อบก็คงพูดได้ไม่เต็มปากแล้วครับว่ารัฐบาลใช้นิติสงครามกับฝ่ายตรงข้ามแต่กับเป็นพวกพ้องนั้นใช้นิติเอื้ออาทรย่างไรก็ตามครับหากอายการสั่งฟ้องคดีในช่วงนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรเปิดสมัยประชุมปร,รินาสามารถขอใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองได้หากบอกอบปทศหรืออายการจะดําเนินการต้องส่งเรื่องให้ผู้ประชาการตรจแห่งชาติ เพื่อส่งเรื่องมายังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภามีมติส่งตัวให้ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ซึ่งสภาจะกำหนดสมัยประชุมไว้คราวละ120วันก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปครับสำหรับเรื่องนี้ของกระบวนการยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่า,า,ขาวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m นะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีข่าวสารบทความคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับและก็ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรา นำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ